ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มี3ชุดมาตรการด้วยกันนะครับมีทั้งการพักต้นพักดอกนะครับมีทั้งเรื่องของการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ปรับลดอัตราผ่อนต่องวดและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็มาจากทางคุณพิกุลศรีมหันรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับท่านบอกว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะที่3ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ประกอบด้วยมาตรการที่1ขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด6เดือนด้วยกันครับมีผลต่อเนื่องเมื่อครบอายุสัญญาตามมาตรการช่วยเหลือระยะที่2ส่วนมาตรการที่2นี่ก็จะเป็นการปรับลดอัตราผ่อนชำระต่องวดและขยายเวลาการผ่อนชำระหนี้และมาตรการที่3คือการเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับสำหรับธุรกิจโรงแรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อไปวงเงินสูงสุดก็30เดือนนะครับตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เกิดขึ้นจริงพร้อมวงเงินพิเศษสำหรับการเตรียมความพร้อมกิจการเพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เปราะบางและได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติเช่นภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีชลบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับส่วนลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยธนาคารเขาก็จะติดตามประเมินสถานการณ์ในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์มีความยืดเยื้อก็พร้อมที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมาตรการเพิ่มเติมลูกค้าสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้เลยนะครับที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ027222222ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับค่ะ